มวลพิฆาตเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติประเภทแมลงตัวห้ำทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถนำมาผลิตขยายเพื่อเพิ่มปริมาณได้ง่ายมีศักยภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดเช่นหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนคืบหนอนแก้วส้มเป็นต้นมวลพิฆาตหรือสติงบักตัวเต็มวัยเป็นแมลงขนาดค่อนข้างใหญ่ลักษณะเด่นคือมีแผ่นสามเหลี่ยมบนสันอกด้านหลังขนาดใหญ่คล้ายโล่และบ่าทั้งสองข้างของตัวเต็มวัยจะมีน้ำข้างละ1อันเพศเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ340ฟองต่อตัวและมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้วงจรชีวิตของมวลพิฆาตแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะไข่มีอายุประมาณ 7-8 วันลักษณะการวางไข่เป็นกลุ่มเรียงกันเป็นแถวมีรูปทรงเป็นถังกลมสีน้ำตาลมันวาวสะท้อนแสงเมื่อใกล้ฟักจะกลายเป็นสีส้มระยะตัวอ่อนมีอายุประมาณ 20-25 วันเจริญเติบโต5ระยะโดยในตัวอ่อนระยะแรกยังไม่มีพฤติกรรมเป็นตัวห้ำจะดูดกินน้ำตามใบพืชหรือต้นพืชเป็นอาหารจากนั้น 2-3 วันจะเจริญเป็นตัวอ่อนระยะที่2และเริ่มพฤติกรรมเป็นตัวห้ำระยะตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 20-23 วันและมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ำทั้งเพศผู้และเพศเมียลักษณะการเข้าทำลายเหยื่อของมวลพิฆาตปากของมวลพิฆาตจะเป็นแท่งยาวแบบเจาะดูดหรือแทงดูดโดยใช้ปากแทงลงไปในตัวเหยื่อแล้วปล่อยสารพิษทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จากนั้นจะดูดของเหลวภายในตัวเหยื่อจนเหยื่อแห้งตายในที่สุดและเริ่มไปหาเหยื่อใหม่ต่อไปการใช้มวลพิฆาตควบคุมแมลงศัตรูพืชเกษตรกรสามารถใช้มวลพิฆาตเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชได้โดยมีลักษณะการนำไปใช้ดังนี้ 1. ให้ปล่อยมวลพิฆาตก่อนการระบาดของแมลงศัตรูพืชโดยมีอัตราการปล่อย 100-200 ตัวต่อไร่ 2. หากพบการระบาดของแมลงศัตรูพืชในปริมาณมากควรปล่อยในอัตรา 2,000-4,000 ตัวต่อไร่ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและชนิดของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด 3. ควรปล่อยมวลพิฆาตที่มีอายุประมาณ20วันขึ้นไปหรือตัวอ่อนระยะที่3โดยปล่อยให้กระจายทั่วไป 4. ถ้าพบการระบาดรุนแรงสามารถใช้สารเคมีร่วมกับการปล่อยมวลพิฆาตได้โดยพ่นสารเคมีก่อนหรือหลังปล่อยมวลพิฆาตอย่างน้อย15วันนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถนำมวลพิฆาตไปใช้ร่วมกับเชื้อไวรัส NPV เชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูรินเซียนซิสซึ่งเป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมกำจัดหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนใยผักและหนอนผีเสื้อชนิดต่างๆปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำมวลพิฆาตมาผลิตขยายในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นการส่งเสริมและทดแทนการใช้สารเคมีทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเกษตรกรและสภาพแวดล้อมนำไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปเกษตรกรผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลมวลพิฆาตได้ที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชทั้ง9ศูนย์ทั่วประเทศค่ะติดตามรายละเอียดชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกในกิจกรรมรับของที่ระลึกทาง Facebook Fanpage รอบรู้รอบด้านการเกษตรแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ